รักที่มีเธอแม้มีเคยสำคัญบุหลันเรื่องเมื่อคืนพี่ฉันไม่ใช่บุหลันติอย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับคนหน้าตาขี้เหร่แบบนั้นได้ไหมแล้วเข้ามาทำอะไรอ่ะ ฉันชื่อแนนซี่มาทำงานแทนบุหลันหนังนิ่มไปช่วยเช็ดแก้วหน่อยฉันต้องไปเคลียร์หลังร้านเอายืนนิ่งอยู่ทำไมวะไปหน่อยเร็วช่วยหน่อยจ้าแนนซี่เหรอเออชื่อนิ่มจะฝรั่งหน่อยก็ไม่ได้ไปแล้วจ้าไอ้วางชิดผนังมันเรียบร้อยวะลุงเฮ้ยลุงนิดลุงให้คนอื่นมาทำงานแทนบุหลันเหรอแล้วเมื่อวานเองหายหัวไปไหนมาอีกล่ะเมื่อคืนน่ะพ่อบุหลันมันส่งตัวบุหลันไปให้เสียกิจรู้เรื่องมั้งมั้ยเนี่ยนี่เมื่อวานเนี่ยนะบุหลันน่ะมันฝากจดหมายไว้เองด้วยบอกว่าเป็นเรื่องด่วนมากข้าก็รอเองไม่มาสักทีข้าก็เลยเปิดอ่านดูโอ้โหดีนะเนี่ยพอเปิดอ่านดูปุ๊บก็เลยรีบไปหาผู้กองให้ผู้กองช่วยหน่อยผู้กองก็ช่วยไม่ได้เมื่อคืนเนี่ยแล้วบุหลันอยู่ไหนลุงรู้มั้ยบอกไม่ได้เอาเป็นว่าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็แล้วกันเดี๋ยวลุงแล้วบุหลันบาดเจ็บตรงไหนไหมก็มีนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมากหรอกคุณเจนกทำอาหารไม่อร่อยเหรอคือฉันไม่ค่อยหิวค่ะคุณไม่หิวแต่เช้าเลยเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าคุณอิ่มทิพย์นี่คุณจะว่าฉันเป็นสัมภเวสีเหรอเดี๋ยวผมทำกระทงกุ้งผ้าปลายำให้คุณเองผู้กอง ผมล้อเล่นถ้าเจนกทำอาหารไม่อร่อยเดี๋ยวผมทำให้คุณกินเองแต่ว่าคุณต้องช่วยผมนะเธอยังจำวันเก่าๆได้ไหมเรื่องราวของเรายังคงฝังใจอยู่หรือว่ามันเลือนลางหมดไปจากใจเวลานั้นเปลี่ยนอะไรไปมากมายไม่ว่าฉันเองหรือคนรอบกายก็เปลี่ยนไปตามเส้นทางที่เราเคยวางไว้มีเพียงสิ่งเดียวที่ยังไม่หน้าตาดีนะหมายถึงผมนะไม่ใช่แกงเขาเรียกว่าแกงรันจวนชิมไหมอร่อยที่ผู้กองทำอาหารอร่อยเหมือนกันนะคะตักข้าวเลยไหมล่ะกินหมดเลยอร่อยอ่ะพี่เห็นคุณหัวเราะได้แบบนี้ผมก็สบายใจหน่อยจริงๆฉันยังไม่รู้เลย
ว่าต้องรู้สึกยังไงตอนนี้มีอะไรบอกผมได้นะถึงคุณไม่บอกผมก็พอเดาออกผมแค่อยากให้คุณพูดออกมาบ้างเก็บไว้ในใจมันเหนื่อยเปล่าตัวก่อนนะคะCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ